ต้องบอกว่าได้กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของวงการศิลปะโลกเลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่ AI ยุคใหม่เนี่ยกำลังสร้างสารรค์ภาพที่ออกมาเหนือจินตนาการที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ไปได้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับมีการประกวดที่เกิดดราม่าขึ้นมากมายนะครับที่ใช้งานศิลปะจาก AI ไปประกวดและสามารถชนะรางวัลได้รวมถึงงานแขนงด้านศิลปะอีก หลายๆงานนะครับเมื่อจะเป็นงานเขียนหรือแม้กระทั่งการแต่งเพลงด้วยซ้ำนะครับที่ในอนาคตเนี่ย AI จะเข้ามา disrupt วงการนี้เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study สวัสดีครับผมดลทลาดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิมันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสลัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึง างานด้านศิลปะกันบ้างน,นะครับกับเทคโนโลยีอย่าง AI นะครับที่ตอนนี้เรียกได้ว่ากำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและกำลังที่จะเข้ามาแย่งงานในสิ่งที่มนุษย์ทำนะครับแน่ดีเนี่ยเราอาจจะมองว่างานที่ใช้เรื่องของอารมณ์หรือว่าความเป็นศิลปินต่างๆเนี่ยมันไม่มีทางอยู่แล้วนะครับที่ AI เนี่ยจะสามารถที่จะ มาเรียนแบบความสามารถนี้ของมนุษย์ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องคิดกันใหม่แล้วนะครับหลายๆงานศิลปะเนี่ยกำลังถูกท้าทายอย่างมากนะครับจากความสามารถของ AI ในยุคนี้แน่นอนนะครับพวกเขาอาจจะไม่มีอารมณ์ร่วมโดยตรงนะครับพวกเขาแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำบางครั้งว่ากำลังสร้างสรรค์อะไรออกมาแต่สิ่งที่พวกมันเรียนรู้ได้แน่นอนก็คือเรียนรู้ความเข้าใจนะครับว่า อารมณ์ต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็สร้างสารสิ่งสิ่งนั้นขึ้นมานะครับซึ่งมันเกิดขึ้นในหลายๆโดเมนนะครับก่อนหน,น้านี้ที่ผมเคยกล่าวไปเนี่ยก็จะเป็นงานเขียนก่อนนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่างานเขียนต่างๆที่อยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยจะมีการสร้างสารค์โดย AI เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีความแนบเนียนขึ้นโดยที่คนอ่านเนี่ย อาจจะแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับว่างานเขียนเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจาก AI ต่อไปเนี่ยเราอาจจะได้อ่านนวนิยายชื่อดังที่ถูกเขียนโดย AI ขึ้นมาล้วนๆก็เป็นได้นะครับพอสุดท้ายเนี่ยเราจะแยกแทบจะไม่ออกเลยนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยมนุษย์ เป็นคนเขียนหรือว่า AI เป็นคนเขียนขึ้นมาถัดจ,จากนั้นนะครับความก้าวหน้าครั้งสําคัญที่เราได้เห็นข่าวใหญ่ไปในเร็วๆนี้นะครับก็คือเรื่องของงานศิละปะนั่นเองนับตั้งแต่มีการประกาศในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเครื่องมือ AI ที่ใช้การแปลงข้อความให้กลายเป็นรูปภาพอย่าง DALL-E 2>, 2เนี่ยได้สร้างความประทับใจให้กับเราศิลปินนักวิจัยและ สื่อต่างๆนะครับที่มักจะใช้รูปภาพที่มีคุณภาพสูงนะครับซึ่ง4เดือนต่อมานะครับนักพัฒนา OpenAI เนี่ยได้สร้างฟีเจอร์ใหม่ให้กับ d o เอ E นะครับความสามารถในการขยายภาพต้นฉบับที่สร้างขึ้นมานะครับโดยขยายขอบเขตออกไปด้วยความสมเหตุสมผลแล้วก็มีความสร้างสารรค์เป็นอย่างมากนะครับก็คือการขยายรูปภาพให้มันน่าทึ่งมากไปกว่าเดิมนั่นเองนะครับ ซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับ Open AI เรียกว่า Outpainting นะครับมีประโยชน์สำหรับนักออกแบบกราฟิกนะครับที่ต้องการสร้างรูปภาพหลายขนาดและรูปภาพของรูปหนึ่งๆน,นะครับเพื่อนำเสนอในบริบทที่มีความแตกต่างกันนะครับเช่นรูปภาพโปรโมทภาพยนตร์ที่อาจจะต้องใช้ภาพในแบบหลายมิตินะครับทั้งรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสรวมถึงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับซึ่งฟีเจอร์ใหม่นี้นะครับจะทำให้งานเหล่านี้เนี่ย สามารถสร้างได้ง่ายขึ้นนะครับบนพื้นฐานของงานศิลปะดั้งเดิมนั่นเอง d r a w e o เนี่ยสามารถสร้างภาพต้นฉบับขนาด1024คูณ1,024พิกเซลนะครับตามคำอธิบายคีย์เวิร์ดที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามานะครับแล้วก็ยังสามารถสร้างรูปภาพตามวัตถุและสไตล์ที่เห็นในภาพอื่นๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีความสามารถในการแก้ไขนะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยสามารถ ลบส่วนของรูปภาพที่สร้างขึ้นนะครับแล้วก็บอกให้ดอลอีเนี่ยเพิ่มวัตถุหรือรูปแบบเฉพาะในพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับตัวอ,อย่างเช่นหากหน้าออกแบบเนี่ยไม่ชอบดอกกุหลาบสีแดงที่แสดงในภาพนะครับพวกเขาสามารถลบออกและขอให้ดอลอีเนี่ยใส่กล้วยไม้สีขาวที่เหมือนจริงไว้ที่นั่นแทนได้โอ้โหเป็นความสามารถที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับ แม้การปล่อยออกมาในครั้งนี้เนี่ยมันจะดูเหมือนมาช่วยเหลือนะครับเหล่านักออกแบบกราฟิกต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆนะครับที่ต้องทํางานซ้ําๆไปนะครับแต่ว่าถ้ามองไปที่ความสามารถมันจริงๆเนี่ยมันถือว่าเป็นการเข้ามาดิสลอฟวงการนี้ได้เลยนะครับซึ่งลองจินตนาการว่าต่อไปเนี่ยคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องจ้างนักออกแบบกราฟิกอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคุณสามารถป้อนข้อมูลพูดให้มันฟังแล้วก็ให้มัน วาดภาพออกมาได้เลยแล้วก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะปรับปรุงเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับซึ่งมันอาจจะสามารถทดแทนสิ่งที่มนุษย์ทําได้แทบจะ100%เรลยด้วยซ้ําที่สําคัญนะครับตอนนี้เนี่ยมันมีการเปิดให้นําไปทดลองใช้งานนะครับแล้วก็ทางโปรเจกต์อย่าง Open AI เนี่ยก็รับฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็นํามาปรับปรุงฟีเจอร์ต่างๆพัฒนามันอย่างต่อเนื่องนะครับคล้ายๆกับ สิ่งที่เกิดขึ้นกับ GPTT นะครับที่เป็นเทคโนโลยีในการเขียนบทความขึ้นมาบนโลกออนไลน์นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่า,า GPTT เองเนี่ยมันพัฒนาไปไกลอย่างมากแล้วนะครับจนสามารถเรียนแบบงานเขียนของมนุษย์แทบจะเกือบจะสมบูรณ์แบบไปแล้วก็ว่าได้นะครับและมันก็กลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าศิลปินที่เป็นมนุษย์ หลายคนเนี่ยน่าจะเริ่มกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนเองนะครับว่าทําไมใครหลายๆคนเนี่ยต้องยอมจ่ายเงินเพื่องานศิลปะนะครับเพราะว่าในอนาคตพวกเขาสามารถสร้างมันขึ้นมาเองได้โดยใช้จินตนาการของตนเองแต่เรื่องนี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดเรื่องราวดราม่าขึ้นมานะครับเพราะว่ามันเกิดการโต้เถียงกันนะครับว่าจริยธรรมของงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดย AI นะครับ มันเป็นการเรียนแบบโดยใช้เทคโนโลยีชั้นสูงหรือไม่ต้องอย่าลืมนะครับว่า,าเทคโนโลยีอย่าง AI อย่าง d o l e เองเนี่ยก็ใช้การเรียนรู้จากงานศิลปะที่มีอยู่แล้วมาสร้างงานศิลปะใหม่ๆขึ้นมานั่นเองนะครับมันไม่ได้เป็นศิลปะที่มีความเป็นออริจินอลในตัวมันเองนะครับแอปอย่าง d o l e หรือว่าอีกตัวนึงนะครับก็คือ Midjourney นะครับ ที่เป็นการสร้างขึ้นโดยนำรูปภาพนับล้านนะครับจากเว็บที่เป็นโอเพนในอินเทอร์เน็นตเนี่ยมาเทรนนิ่งผ่านอาัลกอริทึมให้รู้จักรูปแบบและความสัมพันธ์ในรูปภาพเหล่านั้นนะครับและนำมันมาสร้างใหม่ในรูปแบบเดียวกันซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่าศิลปินที่ทำการอัปโหลดผลงานของตัวเองเนี่ยไปยังอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจากำลังช่วยฝึกคู่แข่ง ด้วยอักลกอริทึมโดยที่พวกเขาแทบจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะครับหรือแม้กระทั่งงานสร้างสารรค์เสียงเพลงต่างๆนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะถูกเดสรับเช่นเดียวกันนะครับศิลปินที่สร้างสารรค์เพลงออกมาเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมี AI ที่เข้ามาทำในส่วนนี้นะครับก็คอนเซปต์ก็ค,คล้ายๆกันนะครับ รูปแบบของ AI ก็คือจะเรียนรู้จากอาซอสที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็มาดัดแปลงสร้างเป็นแบบฉบับของตนเองนะครับแล้วก็พยายามทำความเข้าใจความสัมพันธ์เนื้อหาแล้วก็อารมณ์ร่วมที่เกี่ยวข้องกับคอนเทนต์นั้นๆนั่นเองนะครับซึ่งต่อไปในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นคนแต่งเนื้อเพลงเนี่ยก็ามาจากเทคโโนลยีอย่าง GPT 3นะครับส่วนของทำนองก็ จะมาจากแอป AI ที่สร้างสารรค์งานดนตรีนะครับตอนนี้ก็ผมเห็นตัวอย่างอย่างเช่นแอปที่มีชื่อว่าบูนี่นะครับก็สามารถทำเพลงผ่านา AI ได้แบบรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งเมื่อถึงวันนั้นนะครับวันที่ AI ในด้านศิลปะในหลายๆแขนงเนี่ยมันทำงานร่วมกันขึ้นมานะครับเราไม่อยากจินตนาการถึงภาพในวันนั้นเลยนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับ มนุษย์เราเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะต่อกรอกับความสามารถเหล่านี้ของมันได้อย่างแน่นอนนะครับพวกมันเนี่ยสามารถโปรเซสทุกอย่างได้ภายในระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับโอ้คนกว่าจะแต่งเพลงขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นเดือนเป็นปีนะครับบางครั้งเนี่ยแต่พวก AI เหล่านี้เนี่ยมันเสกสรรขึ้นมาแบบรวดเร็วมากๆนะครับงานศิละปะงานวาดภาพงานการาฟิกต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆนะครับของ ผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้นะครับที่คิดว่าโอ้ไม่มีทางหรอกครับว่า AI จะมา่ย่ายงานพวกเขาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องเริ่มมีความรู้สึกหนาวๆร้อนๆแล้วนะครับกับความสามารถใหม่ของ AI ในทุกวันนี้นั่นเองครับผมสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE a อดที่แอธราดอน Tha A, a d ราดสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับ สำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ